ครับเพื่อนๆพบกับทีมงานเว็บคลับนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะพอร์ตจากค่ายสมอกครับกับรุ่น IPX 80คิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมมาตรฐาน IP67 นะครับครับผมหมายความว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ำได้ในระดับหนึ่งเพราะหน้ากล่องเขามีน้ำด้วยก็คือจุ่มไปเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับคือจมไปใน1เมตรเนี่ยภายใน30วิเนี่ยคือน้ำยังไม่เข้านะครับมาตรฐาน IP67 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะฮะปรับไฟได้ถึง80วัตต์ตั้งแต่เรท1ถึง80วัตต์เลยจุใจไปเลยนะจุใจนะครับผมพอร์ตเติมน้ำยา 5.5 มิลลิลิตรนะครับก็ใช้งานแบบชิวๆครับนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยบิวอินมาให้ 3,000 มิลลิแอมป์ก็ยาวเลยใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันวันนี้เราจะมาจับคู่กับน้ำยาอะไรครับกับน้ำยาค่ายอาชิมิกนะครับ TikTok TikTok โอเคตัวนี้นะฮะเป็นฟรีเบสนะครับผมแต่ว่าหน้ากล่องเขียนว่าพรีเมียมซอลนิโคตินนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโซจูนะครับกลิ่นเกฟแอปเปิลนะครับเป็นลิก3ครับนะฮะแต่ว่ากรีนแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวขอโทษทีนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นนิก3 MG แต่ว่านิโคตินเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นตัวนิกแบบที่เราใช้กันตัวนี้เป็นซอนิกหรอครับนี่ไงเขาบอกว่าเป็นพรีเมียมซอนนิโคตินแต่ใส่3แต่ใส่3 MG นะครับอีกกลิ่นหนึ่งนะฮะกลิ่นที่ขายดีเหมือนกันเป็นกลิ่นพายแอปเปิลครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาแอดมินแกะน้ำยาให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแกะเครื่องนะครับนี่ IPX80 ตัวนี้สีบลูนะครับผมสีน้ำเงินนะฮะสมอกก็จะมีนี่นะฮะมีบัตรด้วยบอกว่าให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานนะจ๊ะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีวอร์แรนตีนะครับเป็นเวอร์ฟิเคชันนะครับผมก็สามารถขูดตัวนี้เช็คโค้ดสำหรับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของแท้นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเว็บคลับไทยแลนด์ขายของแท้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วครับผม 100% Authorized Dealer นะฮะใช่ครับผมนี่ก็เป็นคู่มือนะครับผมนี่นะครับก็ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะ130กรัมนะครับแบตเตอรี่ก็จุ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับ Power Link เนี่ยก็คือ 1-80 วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรับคอยล์ได้ตั้งแต่ 0.15 จนถึง3โอห์มเลยนะโอเคเลยอ่ะจุดน้ำยา 5.5 มิลลิลิตรนะครับผม 0.15 นี่ก็เป็นเบอร์ต่ำสุดของ 0.15 เป็นเบอร์ต่ำสุดของคอยซึ่งดีนะใช่เพราะว่าหลายยี่ห้อนะครับที่ว่าก็ทำต่ำสุดเนี่ยมินิมัมรีสิสแตนซ์เขาก็อยู่ที่ 0.3 ครับนะครับอย่างบูโปอย่างเงี้ยก็เริ่มมีละเริ่ม 0.15 เป็นพวกคอยตัวใหม่ของพวก TPP เพราะ 0.15 2หรือ2เนี่ยมันก็จะเหมาะกับใช้งานที่เด่นได้นี่มาดูกันนี่TikTok นะสมัยก่อนนะฮะผมงงมากเลยนะตรงแล้วเนี่ยมันคือ50จูหรือว่าโซจูครับผมน่าจะเป็นการเล่นตัวอักษรเล่นตัวอักษรเพื่อที่จะไม่ให้เกี่ยวข้องกับโซจูอะไรประมาณนั้นอ่ะนี่มาดูตัว IPX 80ซึ่งสามารถกันน้ำได้ในระดับIP67 นะครับผมมีซีลปะหน้าด้วยสวยๆเลยนะฮะตัวเครื่องนะฮะตัวนี้เนี่ย 3,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ตัวนี้นะครับปรับรูลมตรงนี้นี่สวยนะใช่ดูไปเนี่ยดูดิปรับได้2ข้างเลยนะครับนี่นะฮะตัวพอร์ตน้ำยาจุกได้ 5.5 มิลลิลิตรน่าจะเป็นรุ่นที่ชนกับมูกูอากัสตัวนี้จะชนกับมูกูอากัสดีไซน์แบบว่าสปอร์ตใช่นะครับนี่สปอร์ตเลยนะฮะแม่เหล็กค่อนข้างดูดหนึบเลยนะครับไงวะเดี๋ยวเนี่ยดูดดึบมากเลยอ่ะเดี๋ยวรบกวนแอดมินเติมน้ำยาให้ผมนิดนึงไปฮะวันนี้เราลองได้1กลิ่นขอลองเป็นสับปะรดละกันได้นะฮะเดี๋ยวผมแกะคอยมาให้เพื่อนๆดูก่อนใส่รูมาให้ปิดเลยนี่คอยที่เขาให้มานะครับตัวนี้สามารถใช้คอยของ RPM 2นะครับผมก็ที่ให้มาในชุดคิดก็จะเป็น 0.161 อันนะครับครับแล้วก็เป็น 0.61 อันก็สามารถตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น AIO นะเพราะว่าเล่นทั้งฟรีเบสแล้วก็ซอนิกได้ครับผมนะครับผมก็ใช้คอยของเป็นแพลตฟอร์มของ RPM 2วันนี้เราใช้คุ้มเครื่องเนี่ยฟรีเบสดีกว่าเพราะว่ามันปรับได้ตั้ง80วัตต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลอง 0.16 กันจัดไปครับนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพรามน้ำยาทิ้งไว้สัก5นาที
แล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เจ้าตัว IPA 80ใส่ซอยนะฮะก็มีด้านเหลี่ยมๆส่วนด้านเหลี่ยมมีขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงโอเคครับผมนี่โอเคใส่คอยแล้วก็พามน้ำยาเติมน้ำยาพามทิ้งเอาไว้ประมาณสัก5นาที5นาทีใช่นะครับผมเดี๋ยวผมมาแกะตัวเครื่องนะนี่นะครับจะมี QR code ด้วยนะครับนี่ปึ๊บโอ้โหนี่สวยนะครับนะครับด้านหลังตัว IPX 80นะครับตัวนี้เนี่ยเข้ามาหรูเลยครับสวยนะผิวสัมผัสตรงนี้เป็นหนังนะครับผมแล้วก็เดินได้สีขาวนะครับผมก็สีขาวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ได้สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมันเข้มหรือสีขาวครับสีดำแต่ว่ามันโดนไฟโดนไฟผมเลยดูมันสีขาวใช่นะครับตัวนี้เป็นหนังนะไม่รู้ว่าเป็นหนังแท้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวริ้วลายข้างตัวเครื่องนะครับผมก็จะเป็นงานอลูมิเนียมอโนไดซ์ครับผมนะครับผมแล้วก็นี่ผิวสัมผัสตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนแบบรับเบอร์นี่สวยๆเลยนะเอ้ยแจ๋วเรียกว่าไม่มีส่วนที่แข็งๆนะก็คือเหมือนจะแบบจับแล้วแบบดูกระชับมือมากนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับรูลมอยู่ด้านข้างนะครับสามารถปรับนะฮะความแน่นโล่งได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลากหลายมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันกับฟีเบรดเนี้ยเราเปิดรูลมแบบสุดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ๆๆเห็นรูลมนี้ไหมฮะนี่เห็นไหมครับผมรูลมเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารเลยนะแล้วก็นะครับนี่คิดว่าไม่สามารถสูบแบบออโต้ได้เพราะว่าไม่มีตัวแอร์เซนเซอร์ไม่มีตัวดอร์แอคทีเวทครับนะครับผมอ่ะเปิดปิดเครื่อง5ครั้ง1 2 3 4 5นี่ตัวนี้เป็น Smog Version IPX 80นี่ครับผมมีปริมาณบอกนะครับหน้าจอ LED นะครับ 72% โอ้แบตเป็นสีแดงเลยอ่ะ 72% นะครับปรับไปเนี่ยฮะเราปรับได้ตั้งแต่1ถึง80วัตต์เลยนะครับผมน่าจะเป็นทีมสีแดงมากกว่านะอ๋อทีมสีแดงเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นลองเปลี่ยนสีดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีดูอ๋อจริงๆด้วยครับนะครับเปลี่ยนสีนะฮะให้กดปุ่มยิงไฟ1ครับปุ่มยิงไฟกับปุ่มลบนะครับผมพร้อมกันนี่สีขาวสีน้ำเงินก็สวยแบบมีกี่สีเนี่ยสีขาวก็สวยครับสีน้ำเงินดีกว่าสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินก็ใช่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 นะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกปุ่มกดนะครับกด3ครั้งที่ปุ่มยิงไป1 2 3นี่จะเป็น power lock ละครับผมนะครับผมตัวนี้สูบออโต้ได้ไหมฮะไม่ได้ครับอ๋อกดอย่างเดียวกดปุ่มยิงไฟเอานะครับกดล็อกก็กด3ครั้งนะครับผม1 2 3นี่แล้วก็ปุ่มบวกกับปุ่มยิงไฟพร้อมกันเนี่ยเป็นการเคลียร์พับครับนี่เป็นพับเคลียร์แล้วก็ล็อกวัตต์ครับสมมุติเราจะล็อกไว้ที่70วัตต์นะกันใครมากดวัตต์เราเล่นครับผมแล้วกดปุ่มบวกกับลบตรงที่ปรับวัตต์ด้านล่างพร้อมกันนี่เป็นวัตต์เทรดล็อกครับผมตอบสนองกับการกดค่อนข้างดีเลยครับนะนี่ใช่ใช่ใช่ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะเวลากดปลดออกก็กดพร้อมกันปุ๊บนี่ง่ายมากถือว่าสม็อกเดี๋ยวนี้ก็ทำเครื่องออกมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีลูกเล่นมีสไตล์เขาเรียกว่าตามชาวบ้านเขาแล้วครับแต่ก่อนนี้สม็อกนี่คือเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำเป็นพวกพอตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะสม็อกนี่แบบว่าตั้งแต่โนโวลอสเนี่ยใช่บุกเบิกมาเลยบุกเบิกครับแล้วก็โดนบูปูเนี่ยไล่ตามมาใช่แล้วก็บูปูนี่แม่งมาแรงมากใช่นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกินน้ำยาน่าจะพามได้ใกล้ได้ที่แล้วนะฮะโอ้นี่ชาร์จตรงนี้เป็น USB-C ละครับนี่ทุกอย่างนะครับเป็นระบบแบบซิลิโคนปิดกันน้ำหมดเลยครับนะครับตัวนี้จะเป็น USB-C แจ่มเลยสวยสวยก็คือแบบเขาทำออกมาแบบนี่เลยนี่เนียนกริปอ่ะเรามาใส่พอตน้ำยากันแล้วเดี๋ยวมาเทสกันอ๋อต้องบอกงี้นะฮะมันไม่สามารถใส่ได้2ด้านนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวเขาต้องเป็นใช้กันน้ำด้วยใช่มันต้องเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะต้อง
เข้ากับตัวนี้มาเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวขอบยางอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแบบเหมือนกับอุ้มตัวแท่งน้ำยาไว้เลยครับผมว้าวหล่อสุดยอดเลยเปิดรูลมสุดนะครับนี่สองด้านเลยนะเฮ้ยมันหล่อไงเนี่ยเจ๋งเลยเออสวยนะใช้ได้เลยอ่ะตอนนี้ไฟอยู่ที่71วัตต์เดี๋ยวผมดูดีว่าคอยเนี้ยอ๋อเนี่ยนะกดล็อกปุ่มตัวนี้วัตต์อันล็อกละเฮ้ยปรับถึง80วัตต์เลยเอาเท่าไหร่ดีครับแอดมิน70แล้วกันครับ70เหรอครับครับผมเอาแบบเซฟเพย์เซฟไปก่อนใช่มั้ยใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับน้ำยาโซจูกินสับปะรดสับปะรดพายแอปเปิ้ลเปิดรูลมสุดน่าจะอันนี้ได้ไหมครับนะฮะอ๋อได้สองข้างเลยได้สองข้างเลยโอ้คราวนี้โล่งน่าจะดูดิโล่งระดับพระเจ้านะฮะพระเจ้าจอร์ดเลยนะครับผมเป็นไงบ้างฮะโอ้แรงมากแรงมากเลยเหรอ60เอา60ก็ได้ครับ60เพื่อการลากนะลากยาวนะโอ้ยังแค่ควันโคตรเยอะอร่อยอร่อยไหมน้ำยาดีเหรอฮะนี่คือเปิดรูลมสุดทั้งสองข้างเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นผ้าไปเลยนี่จริงเหรอใช่นี่เพื่อนๆจะเห็นไหมนี่รูลมนะฮะเราเปิดสุดเลยทั้งสองข้างเลยนี่นะฟิลสูบนะฮะสูบไฟแบบมาเร็วมากโอ้ยังแค่สูบมันนะเออเออเฮ้ยยังแค่เป็นฟิลที่แบบว่าทั้งแรงทั้งอัดแน่นเลยอ่ะโอ้เออโหน้ำยาครับกลิ่นหอมสับปะรดมากคล้ายๆกับน้ำสับปะรด ผมบอกเลยนะความเย็นเนี่ยขีดกับ ผมบอกเลยนะสุดขีดเลยควันนี่คือตูมตามมากเลยนะแล้วความเย็นของน้ำยาติ๊กต็อกนะตัวโซโจกลิ่นไพเปิลเนี่ยคือเย็นแบบขึ้นหมองอ่ะครับนะฮะกลิ่นสับปะรดเนี่ยก็ชัดหวานฉ่ำเลยดื่มน้ำเปล่าที่ไม่เย็นนี่กลายเป็นน้ำเย็นเลยเออครับนะฮะคือแนะนำนะครับผมว่านะ60วัตต์แม่งไม่ไหวว่ะ55แล้วกัน55จะได้แบบว่าลองอีกทีลากยาวๆลองดู55วัตต์ก่อนอันนี้คอยที่เราใช้ก็เป็น 0.6 นะฮะเรายิงไฟที่55วัตต์55วัตต์กำลังดีดีไหมใช่เพราะว่าน้ำยาโซจูเนี่ยมีความเย็นโอ้นะฮะแต่เป็นน้ำยาสับปะรดที่แบบว่ากลิ่นดีนะโอ้มีความหวานมีความหอมสับปะรดเนี่ยอืมโอเคเลยแต่ว่าการลดไฟเนี่ยทำให้ความเย็นดรอปลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้สูบแล้วมันไม่อักใช่ฮะเมื่อกี้60วัตต์เนี่ยรู้สึกเหมือนแบบปริมาณควันเนี่ยมันเยอะเกินพอเราปรับไฟที่เหมาะสมกับแรงสูบแล้วเราจะสามารถใช้กำลังได้แบบเต็มที่ใช่ใช่การลากแบบก็จะสนุกใช่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าลองอีกทีไหม80วัตต์ดูดิน่าจะได้แป๊บเดียวลองให้เพื่อนๆดูลุยลุยครับมาลองดูกันโอ้โหเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองอีกทีนะครับสำหรับ80วัตต์นะเฮ้ยผมลอง80วัตต์แล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอาอยู่ว่ะโอ้ผมว่า80วัตต์ไหนๆๆเฮ้ย80วัตต์ดีว่ะเฮ้ยผมว่าเอาอยู่ฮะเฮ้ย80วัตต์เอาอยู่เออทำไมมันสูบสบายขึ้นเออมันสูบสบายขึ้นกลิ่นชัดแล้วก็ความเย็นเนี่ยถือว่าแบบมาแบบเน้นๆเลยมาแบบโอ้โหเขาเรียกว่าหวด80วัตต์นี่คือกลิ่นชัดควันตูมอ่ะใช่นะเจ๋งเลยเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยผมว่า IPS เป็นพอร์ต Open System ตัวหนึ่งที่ว่าถือว่าเหนือคาดนะใช่ใช่เออเหนือคาดนะเหนือความคาดหมายนะแล้วก็ดีไซน์แบบเท่ๆสปอร์ตนะดูน่าเทียบกับมือเทียบกับมือเออใช่ใช่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เทียบกับเนี่ยดูนะฮะ WebGO ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมขนาดกำลังแบบน่ารักน่ารักนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งตัว IPX 80คิดครับนะครับแล้วก็น้ำยา TikTok โซจูครับผมนะครับผมก็ขิงแรงๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ IPX 80คิดใครที่หาดีไวซ์เนี่ยเพื่อใช้เล่นกับน้ำยาฟรีเบสนะฮะ
ปจัดก็ได้เฮ้ยแม่งโอเคเลยนะใช่ใช่ใช่คือตอนแรกเนี่ยคือเรามองข้ามไปตลอดเลยนะใช่เฮ้ยแม่งเจ๋งแม้ว่าพอจะรีวิวก็เอ้ยมาเออนี่นี่คิดหน้าคิดหน้าให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังก่อนเราจะจากกันเดี๋ยวเราจะฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการกดสั่งซื้อนะครับก็สามารถกดเองในที่หน้าเว็บนะครับหรือแอดไลน์นะฮะให้แอดมินเนี่ยให้บริการก็ได้นะครับผมอ่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเว็บคลับไทยแลนด์ด้วยครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ